ครับผมสวัสดีครับในคลิปวันนี้นะครับก็มาดูเครื่องนี้ครับเครื่องตัดกระดาษ Horizon นะรุ่น APC 610นะครับมีหน้ากว้างเนี่ย24นิ้วนะครับเรามาดูกันว่าเครื่องที่ถูกขนานนามว่าเป็นเครื่องขนาดเล็กที่ใช้งานง่ายแม่นยำและปลอดภัยสูงเป็นยังไงมาดูกันครับข้อแรกเลยเนี่ยจุดเด่นข้อแรกของเครื่องตัวนี้เลยก็คือเรื่องของคุณภาพตัวจะแบ่งออกเป็นเรื่องแรกคือเรื่องของตัวเฟรมเครื่องทั้งหมดตัวโต๊ะตัวเฟรมต่างๆเป็นเหล็กหรอกนะครับผมเดี๋ยวเชิญท่านดูด้วยกันเลยนะครับสังเกตนะครับตัวโต๊ะเองเนี่ยถ้าเกิดเรามองดีๆแล้วเนี่ยเป็นการหล่อขึ้นมาทั้งชิ้นไม่ได้เป็นการเอาเด็กมาพับหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นการหล่อและตัวผิวเนี่ยเราทุบโครงเอาไว้อยู่ที่เรียกว่าอาร์ตโครงนะครับในส่วนของคุณภาพอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความแม่นยำนะครับการขับเคลื่อนฉากหลังของตัวเครื่องเนี่ยเป็นขับเคลื่อนด้วยระบบเซอร์โวมอเตอร์นะครับซึ่งมีความแม่นยำสูงมากนะและเรื่องสุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นจุดเด่นในส่วนของคุณภาพเลยก็คือเรื่องของการลงมีดเครื่องตัวนี้เป็นการลงมีดด้วยระบบไฮดรอลิกนะที่ให้น้ำหนักและคุณภาพได้แม่นยำที่สุดครับจุดเด่นข้อที่สองก็คือเรื่องของการใช้งานนะเป็น user friendly มากๆเครื่องตัวนี้คือเป็นมิตรกับคนใช้เข้าใจง่ายเพราะอะไรครับหน้าจอเรามีหน้าจอระบบสัมผัสขนาด12นิ้วนะที่สำคัญคือเป็นจอสีและมี user interface พูดง่ายๆก็คือมีรูปร่างหน้าตาเนี่ยค่อนข้างจะเข้าใจง่ายใช้ระบบสัญลักษณ์ใช้ระบบ symbol ต่างๆนะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการจดจำเข้ามาช่วยในเรื่องของการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าโฮมไม่ว่าจะเป็นหน้าโฮมเพจนะครับผมเช่นเนี่ยหน้าโฮมก็สามารถดูตัวเลขได้เลยนะบวกลบหน่วยเป็นมิลหรือจะเพิ่มลดอะไรต่างๆได้เลยเรื่องของการตั้งค่าต่างๆเช่นการตั้งค่ามีดการตัดกี่มีดสามารถตั้งได้ทันทีนะให้เครื่องรันอัตโนมัติได้เรื่องของการบันทึกงานเราต้องการบันทึกงานแบบไหนตัดนำบัตรหรือตัดอะไรนะก็แสดงได้เป็นวันที่เป็นรายการต่อรายการนะครับสี่เรื่องของเมนเทนแนนซ์เราตั้งเวลาเมนเทนแนนซ์ได้ว่าเราเหลืออีกกี่วันเมนเทนแนนซ์อะไรเครื่องตัดมาแล้วกี่มีดต่างๆนานาเห็นไหมเรื่องของหน้าตาเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างใช้งานง่ายครับจุดเด่นข้อที่3ของเครื่องตัวนี้เลยก็คือเรื่องของระบบความปลอดภัยหรือเรียกกันว่าระบบเซฟตี้นะครับทำไมเครื่องตัดต้องมีระบบเซฟตี้ก็เพราะว่าคนใช้นะฮะเนื่องจากเป็นเครื่องตัดแน่นอนเพราะว่าเครื่องตัดคือมีมีดเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสุดคือการปกป้องคนใช้งานการปกป้องคนใช้งานเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่มี area sensor นะครับผมทั้งสองฝั่งที่ยื่นออกมาจากด้านในตัวเครื่องออกมาในขณะที่เราตัดเนี่ย area sensor ตัวเนี่ยเกิดมีอะไรไปบดบังเขามีอะไรไปทำเขาเนี่ยไปบังเขาเนี่ยเครื่องจะหยุดตัดทันทีนะครับซึ่งระบบเนี่ยเป็นระบบ area sensor ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 13849-1 นะครับระบบ safety อีกอันหนึ่งคือระบบมือจับของอันนี้นะครับซึ่งระบบมือจับตรงนี้เนี่ยต้องตัดทั้ง2มือนะครับต้องตัดทั้ง2มือถ้าเราขณะตัดเราปล่อยมือใดมือหนึ่งออกมีดไม่หยุดทันทีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือระบบเซฟตี้ของเครื่องที่สำคัญมากของผู้ใช้งานในส่วนของจุดเด่นข้อที่4นะข้อที่สำคัญมากเป็นระบบรองรับอนาคตนะตัวเครื่องสามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบ JDF Fine นะครับซึ่งใน Horizon เองเนี่ยเรามีระบบคลาวด์อยู่ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า Ice Link เพราะฉะนั้นตัวเครื่องมีหน้าจอระบบสัมผัสมี User Interface และที่สำคัญก็คือมีระบบรองรับระบบ JDF FineJDF ไฟล์ตรงนี้เนี่ยก็จะส่งมาให้เราว่า1เล่มต้องตัดด้านไหนก่อนหลังตัดขนาดเท่าไหร่เพียงแค่เอาบาร์โค้ดนะฮะตัวอ่านบาร์โค้ดมาสแกนพอสแกนเสร็จปุ๊บจะขึ้นโชว์ทันทีว่าในหน้านี้ว่าจะต้องตัดมีดไหนก่อนมีดไหนหลังและสอนเราตัดด้วยว่ามุมไหนเป็นอย่างไรกันความผิดพลาดหรือ human error ได้นี่คือจุดเด่นทั้งหมดนะครับผมทั้ง4ข้อโดยประมาณของเครื่องตัวนี้หากท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลหรืออยากจะเข้ามาทดลองใช้งานความตัดสินใจสามารถติดต่อในบริษัทไซเบอร์เซนได้ทันทีขอบคุณมากครับ